สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมสตอรี่ระหว่าง Diamond Head กับ MKK ครับผมคือต้องบอกว่าเป็นสตอรี่ที่โคตรเดือดโคตรมันนะผมแต่ยังไม่จบนะสตอรี่นี้เพิ่งวันแรกเท่านั้นเองนะผมเขาเล่นกันที่40ใบนะผมกับเงินอีก 5M นะก็สกอร์นะตอนนี้อัปเดตอยู่ที่24-4นะผมก็คือ MKK เป็นฝ่ายที่นำในบนเฮดนะผมก็เดี๋ยวเราพาไปชมเรื่องราวสตอรี่นี้มันเกิดมาจากคำพูดคำจาทั้งนั้นเลยนะผมแล้วก็แม้สองแก๊งเนี่ยรู้สึกว่าจะเดือดมากในสตอรี่นี้นะแล้วผมไม่เห็นฟิลแบบนี้มานานละแล้วผมในแฟมก็คือค่อนข้างที่จะห่างหายไปด้านฟิลแบบนี้คือเดือดเลยนะผมก็คือสตอรี่นี้เขาเล่นกันไม่ต่ำกว่า2วันนะรู้จักรูปเกมแล้ว นะผมน่าจะ2วันแน่นอนนะซึ่งวันแรกก็ MKK นำไปนะผมก็จะพาเพื่อนไปชมแล้วกันเพราะว่ามีไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยหลักๆ ก็มีไฟนาที่ว่า Diamond Head บุกไปบ้านของมันคิกคิงนะผมจะพาไปชมไฟแล้วก็รวมถึงจะมีไฟที่ดักกันนะผมไล่หาตัวหลุดซึ่ง Diamond Head จะใช้แผนนี้นะผมในวันแรกแต่ว่าไปพลาดนะผมไปพลาดตรงที่เข้าไฟใหญ่กับMKK ที่หน้าบ้านนะผมเลยโดน MKK เนี่ยกัดบ้านนะผมที่น่าเซอร์ไพรส์กว่านั้นคือ MKK สามารถที่จะเขาเรียกว่าตีตำรวจหน่วยงานล้มหมดเลยนะผมโหเป็นอะไรที่สุดมากในสตอรี่นี้นะแล้วทำให้เป็นจุดเปลี่ยนของเกมในวันนี้เลยนะผมซึ่งสามารถที่จะทำ Diamond Head เนี่ยได้ถึงกับ20อะในเคสที่กัดบ้านนะผมก็คือ MKK เนี่ยตีตำรวจหมดเลยนะโคตรสุดครับผมในสตอรี่นี้นะผมแบบมองว่าเชี่ยแม่งโหดจังวะตึงจัดเลยอะไฟก็ทำให้ไดมอนด์เฮดเนี่ยโดนนำไปในวันแรกนะผมเดี๋ยวเราไปชมกันแล้วกันไปรถแดงก็ต่อยหมดเลยต่อไปคันนึงเฮ้ยรถลงไปแล้วรถแดงอะไหนเฮ้ยเอาคันไหนเฮ้ยเราหน้าบ้านเลยกบเก็บกบซีกบซีดีเดียวไปเลยเพื่อนไม่ข้างบีมลิขิตนี่ให้ดูโก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 มึงเห็นฮอแท็กไหมเคสอยู่ฮอแท็กเขาขึ้นเขาบ้านเราไม่เอาบ้านเหรอเพื่อนละหล่นบ้านมาไปเอาบ้านนั่งเลยมาบ้านมาดิน้อยมากมาหน้าบ้านมาเร็วมาหน้าบ้านเร็วมาหน้าบ้านเร็วมันออกมาแล้วมาหน้าบ้านเร็วอย่านี่มาหน้าบ้านเลยเขามาลึกเขามาลงมานะเพื่อนลงเราโดนอยู่ลงไปดิไอ้เพื่อนโดนไปโดนเอาก็ลงเลยลงแล้วหน้ากลางหนนนะเพื่อนอยู่อ่ะเพื่อนอยู่กลางหนนกลางหนนเลยตรงกลางหนนไม่ไรช่วยอะไรเฮียเพชรปอมไอ้สัตว์ไอ้เฮียต่อเพชรปอมเพชรปอมเฮียช่วยอะไรอุ้มไปเลยอย่าเพิ่งห่วงบ้างเดี๋ยวมันเองเฮ้ยกูช่วยเองกูช่วยเองตายดิสัตว์ไม่ได้บอลหน่อยนะไม่ได้บอลหน่อยกูช่วยเองสวยด้วยระวังคอนไว้ช่วยไอ้เล็กเกินช่วยเองเดี๋ยวไว้ฟังนะมึงเล่นไปเลยเดี๋ยวพี่หวังลูกพี่หวังพี่โบชุบบุรีนะกูชุบบุรีสวยไอ้ตายเด้งไอ้เหี้ยกูเก่งนะก่อนไอ้สัตว์อุ้ยเสียสมองก็แบบเฮ้ยปล่อยวายเคดิเดี๋ยวกูชุบพี่เล็กต่อไปเล่นต่อเด็ดยิงพี่สวยไม่เอามาเชมันก่อนเพื่อนหน่อยเดี๋ยวมันเห็นเพื่อนหน่อยไม่ตายชุบเลยชุบพี่ชุบไว้ไม่ใช่ชุบ
ยิงกันหน่อยยิงกันหน่อยเออคุณชุบเลยหนีแต่คนเห็นชุบแล้วชุบแล้วสวยๆไม่ตายนะคุณชุบโยโว้ยควายกล้าไอ้สัตว์ชุบแล้วเลยไม่เทชุบเรื่อยๆชุบเรื่อยๆชุบแก๊สอยู่ชุบแก๊สชุบเอกชุบเอกไม่ดีเฮ้ยใครมีห่อหอยเลยเดี๋ยวไม่ห่อเลยเดี๋ยวไม่ห่อเลยเดี๋ยวไม่ห่อเลยห่อเลยลุงโชดลุงชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยกูชุบกูชุบกูชุบไอ้มึงชุบเลยตายห่อไปเดี๋ยวไม่ให้มึงห่อไปเลยชุบหัวตัวชุบหัวตัวกูชุบหัวขาวเกินหนูดำเกินชุบเรื่อยๆชุบเรื่อยตายกูไอ้ควายกูยังได้อยู่เออกูชุบชุบเพื่อนได้ไงชุบเพื่อนต่อกูตัดได้อยู่กูตัดได้อยู่ไอ้แดงฟอร์มแดงเห็นแดงฟอร์มชุบเลยชุบไปชุบไปชายเป็นเหตุชุบข้างหลังไปเสียไปเล่นไปเล่นไปห่อไปสิห่อไปสิหมดแล้วเปิดไม่ได้แล้วนุ้ยอย่าเปิดนุ้ยพอแล้วออกไปเลยห่อเลยไปเลยห่อเยอะเลยห่อเลยห่อเลยมันลมเยอะห่อไปชุบไปห่อไปเกินเลยเล่นห่อไปเสียไปก่อนยังชุบเลยเอาไปเสียบไปเลยเฮ้ยใครป้นวะใครอุ้มเลยเอาไปเลยใครอุ้มเราป้นเลยป้นนะใครป้นนะใครป้นนะชุบเพิ่นอีกชุบเพิ่นอีกชุบโยชุบเองบินไปหอชุบโยกูชุบโยไม่ต้องห่วงนั่นมันเคียนมันพี่กินนั่นเคียนมันเตรียมไว้ใครจะอุ้มเตรียมไว้เองกว่าหอคนนี้ห่อไอ้น้องนี้ออกไปสิห่ออ่ะออกมาได้เร็วออกมาเร็วกลับมาใครป้นนะอย่าห่วงชุบเล่นด้วยไม่ออกไปเลยเดี๋ยวไม่ออกไปเลยเดี๋ยวไม่ออกแล้วเดี๋ยวไม่ต้องออกแล้วนอนอยู่คิดนอนอยู่โอ้ยเชี่ยเอ้ยกูซ่อมรถอยู่ไปไกลดิยังไม่ได้ไปฝั่งเข้าไปข้างในดิเข้าไปข้างในดิจอดี้เรื่องอะไรเลยคุณแทงนอกวงไงไม่ผมไม่รู้อันเนี้ยเฮ้ยหมดแล้วตำรวจเข้ามาแล้วขึ้นมาเดี๋ยวไปขึ้นมาเร็วเดี๋ยวประเดี๋ยวตำรวจมาแล้วเดี๋ยวไปมีตำรวจแล้วเฮ้ยตำรวจจะออกมาจากเขตบ้านออกมาจากเขตบ้านออกมาจากเขตบ้านเดี๋ยวประเดี๋ยววงหมดแล้วกลับเลยให้มึงตำรวจจริงนะตำรวจคนบวกอยู่ตำรวจจริงเลยเอาตำรวจชุบเพื่อนนี่เดี๋ยวประเดี๋ยวชุบเพื่อนนี่ถ้าจะยึดแล้วนะตำรวจจะยึดอาวุธเลยชุบดีชุบเพื่อนนี่เฮ้ยตำรวจใจเย็นไปนี่บอกมาเร็วเดี๋ยวไปชุบเพื่อนแล้วออกไหมมันป้นตำรวจอ่ะตำรวจไอ้ตัวยืนอยู่บนรถมันป้นอ่ะตำรวจกลับเข้ามาเล่นเฮ้ยตำรวจจับไหมอ่ะแม่งรอดประมาณ20คนอ่ะบนบ้านอ่ะตำรวจไม่ได้ที่แจ้งผมนะมีตำรวจแล้วหนึ่งคนไหมชุบจิ้มให้ชุบจิ้มให้ตำรวจเองครับมันเดียวเฮ้ยไม่มาลงไปเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเลยคุณตำรวจสัตว์เอ้ยรถหลุดไม่ร้องงงจังเลยมันเอามัดแตงกูไปไปแล้วครับเฮ้ยบอกเพื่อนไล่เอามัดแตงนี่เร็วบอกเพื่อนไล่เอามัดแตงนี่เร็วมันขับมัดแตงกูถี่แล้วบอกเพื่อนมารับเราเลสบอกเพื่อนมารับเราไม่มีรถเลสไม่ได้ส่งวีวอไปละไอ้บอสบอกเพื่อนดิเพื่อนเราน่าจะออกไปหมดแล้วเพื่อนเราออกไปพร้อมศพแล้วปล่อยไอ้วีวอป้าบอกเพื่อนเอารถสี่เอารถก็มากลับมารับเพื่อนดิบอกเพื่อนมารับเพื่อนเร็วบอกเพื่อนเอารถเร็วตอนก่อนตำรวจจะไปนะเหี้ยมึงบอกวอดิบอกเพื่อนมารับเพื่อนดิงอมนะบอกเพื่อนเลยด่วนเลยบอกเพื่อนมารับเร็วเราไม่มีรถกลับแล้วเร็วกูนะตอนนี้เหลือกูนะพอไม่เนี่ยไอ้เชี่ยเหลือกูคนเดียวเนี่ยไม่ตลกมาแล้วอะไรเราไปดูปากอ่ะเฮ้ยหนีด่วนเลยเชี่ยหนีด่วนเลยอยู่แค่มีตลุดเปล่าๆเนี่ยรอบแค่นี้ประมาณ10กำลังดีกันอยู่อุ้ยตำรวจหมดนะเนี่ยเฮ้ยดับเบิ้ลเฮดตื่นว่ะเฮ้ยเห็นป่ะดับเบิ้ลเฮดตื่นดับเบิ้ลเฮดตื่นเห็นป่ะเฮ้ยดับเบิ้ลเฮดตื่นเฉยเลยไม่มันตื่นมันชุบกันข้างในมันชุบกันข้างในดูดิไอ้ยี่ยังแสบตำรวจมันแอบไปชุบแดงอีโมไปอีกหนึ่งดูดิวิ่งออกกันมาอีกแล้วอ้าวตำรวจตายเอาจะไม่เห็นตายอีกไอ้ยี่โง่ชิบหายรถระเบิดเยี่ยบอลน่ะตายแล้วข้างบนกู้หายหมดแล้วโอ้
ว่ามันสูสีมันนานจัดมันนวลเนียจัดดัมเฮดก็พยายามจะมาปิดไอบอลก็มาแล้วครับตอนนี้หัวหน้าแก๊งดัมเฮดมาแล้วพยายามจะมาช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนยิงกันอยู่ตำรวจจะหมดแล้วเอ็มเคจะหมดแล้วเอ็มเคจะหมดแล้วเฮ้ยเฮียสูสีจัดไอ้เหี้ยดูดิโอ้โหมาเชยังอยู่มาเชยังอยู่มาเชยังอยู่เหมือน JK กับ ASAP ตอนนู้นอะมาเชยังอยู่มันไม่สนแล้วตำรวจมันหมดแล้วครับมันแรปมันเฮดแล้วเนี่ยตำรวจมันก็จะเอาตัวเองไม่รอดเลยตอนเนี้ยดับเฮดก็ไล่ชุบแล้วเออมาตำรวจเป็นหุ่นเชิดไปก่อนอะแล้วเพื่อเอาตัวเองไปเนี่ยนูเนียจัดในนั้นก็อุ้มศพกันมาแล้วฮะดัมเฮดอุ้มศพหนีออกมาก่อนดัมเฮดอุ้มศพมาก่อนถ้าชุบตรงนั้นเลยคงจะไม่ไหวออกได้ไหมออกมาได้แต่เขาไล่มาอยู่ออกมาอยู่อู้จะล้มได้ไหมได้ไหมได้ไหมชุบเลยครับเรื่องที่ชุบเลยตำรวจนอนตายเกลื่อนจัดเห็นปะเห็นตำรวจนอนไกลเกลื่อนจัดอีอ่ะหายใจไม่ทันเลยตัวเนี้ยไอ้เหี้ยยึดส่วนไม่ได้ดูดิมันดูดิยึดส่วนไม่ได้ดาเมจมีน้อยจัด MK มีเหลืออีกบานเลยดูดิ MK มันชุบกันหน้าเห็นป่ะ MK มันเลือกที่จะชุบมันปักรัวตำรวจตายเกลื่อนเลยโดนอนิเมะรัวเลยคือถ้าโอเป็นดาเมจโอจะชุบตำรวจโอจะชุบตำรวจข้างนอกชุบอยู่ต้องชุบตำรวจเอาชุบ MK อีกเอาไอ้เหี้ยโลกใหญ่เลยไอ้เหี้ยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วครับตอนเนี้ยโอ้โหคุณกิติฮะดูเดือดจริงๆอะเอา MKK ไม่ลงอะ MKK เอาไม่ลงอะเออคุณอัศมีเป็ดศรีชัยครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมคุณกิตินะคุณถาปณีเกียรติศรีชัยผมบอกใช่ครับคุณคือถาปณีนะไอ้เหี้ยคือตำรวจตายหมดดัมเฮดมาช่วยก็ตายหมดโอ้ยเอ็มเคตื่นหมดแต่ผมบอกเลยว่าทรัพยากรหูเสียไปนี่ไม่ต่ำกว่า10 20ล้านแล้วมั้งเนี่ยยื้อขนาดนี้โอ้โหแต่มันเฮดต้องยอมแพ้อ่ะหมอยังพยายามอยู่หมอพยายามหมอมันแบบมันขัดใจจริงๆเนาะมันขัดใจตำรวจเหลือน้อยแล้วแล้วโดนสนับทั้งโอ้โหการที่ผมบอกเลยโดนทัศนับบวก5แล้วมาเชฟันพร้อมกันเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่เหี้ยมากนรกอ่ะคือเกาะต้องมี2หลอดอ่ะเอาง่ายถึงจะไหวอ่ะโอ้โหดูดิกลับไปห่อใหม่ว่ะทีสีดูดิมันได้ไปห่อใหม่อีกแล้วอ่ะและถ้าตำรวจหมดชดเซตนี้คือยาวแล้วจบแล้วนะคือไม่มีตำรวจเซตใหม่มาแล้วนะหมอเหมือนโดนหมดเลยใช่เอี้ยโคตรเดือดบางบอลต้องยอมแพ้อะเปิดวงกันนะเว้ยเพื่อนดาเมจเยอะมากเลยนะไอ้หวังก็ต้องยอมแพ้อะตื่นกันไวมากโอ้ตื่นกันหมดดูดิห่อเปขึ้นไปห่อเปขึ้นไปเอาละทีซีตอนนี้จบแล้วไปเราไปดูข้างในก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูว่าข้างในเหลือเท่าไหร่เราไปดูในห้องกันก่อนเฮียเอ้าเอาครับขอศพคืนด้วยครับมาออกให้หน่อยครับหมอพี่บอสจะไอ้เหี้ยบอสจะแทงทำไมบอสหมอเอาศพออกครับเอาศพออกให้หมดเลยอ่ะรถนงรถน้ำทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำผมก็ไม่ทำอ่ะเกินผมไอ้เหี้ยนี่มันหอมมันหอมมันน่าจะเกินโอเค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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
กลับไปใหม่ได้อยู่แล้วครับคุณกิติสิงหาปัตรทาปณีเกียรติชัยครับครับผมโอ้โหโอ้โหแม่งเลี้ยวยากลืมมันนะอู้ตะกี้ไฟตะกี้ไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงวะสู้ตะกี้เป็นไปได้ครับผมบอกเลยใครที่โดนยังเป็นเซตที่ไม่ได้ชุบนะยังไงก็เออร้อยแต่จะเออเท่าไหร่เนี่ยแหละแต่คือว่าแบบมีไม่กี่แก๊งนะครับที่เอาตำรวจลงได้ใช่มีไม่กี่แก๊งนะนับได้เลยนะถ้าไม่ใช่จักรพรรดิจริงๆอ่ะเอาไม่ลงหรอกนะบอกก่อนเรื่องนี้คือแบบหมดข้อครหาเลยครับเขาพิสูจน์ได้แล้วว่าเขาไฟแข็งจริงใช่ไฟเขาแข็งจริงเดี๋ยวดูก่อนนะว่าศพเยอะไหมโอ้โหไอ้เหี้ยศพเป็นล้านไปหนึ่งไปอีกหนึ่งไปขอไปอีกหนึ่งโอเคกูหลุดครับผมจากที่ได้ดูคลิปไปนะผมก็จะบอกว่าเป็นบทเรียนละกันนะผมของ Diamond Head ว่าอย่าควรเล่นในรูปแบบแบบนี้กับ MK นะผมก็เห็นได้ชัดเลยว่าเรื่องการไฟเรื่องอะไรเนี่ย MK ทำได้ดีกว่าเยอะนะครับผมส่วนวิธีการเล่นของดัมเบลเองก็จะใช้วิธีที่ถนัดนะผมคือการเล่นเป็นทีมกว่าอย่าง MKK อาจจะเข้ามาในแฟมไม่นานนะผมเลยอาจจะคอทีมอะไรยังไม่ค่อยเข้าไดเวอร์เฮดอยู่แล้วนะผมเพราะว่าไดเวอร์เฮดเนี่ยประสบการณ์ในเมืองนี้มากกว่านะผมก็อย่างที่เห็นได้ชัดเลยการไล่ตัวหลุดการช่วยเคสเพื่อนต่างๆไดเวอร์เฮดทำได้ดีและน่าจะใช้จุดนี้นะผมจะพยายามเลี่ยงไฟใหญ่จากที่ผมดูนะผมน่าจะพยายามเลี่ยงไฟใหญ่แล้วก็จะใช้วิธีการเล่นแบบนี้แหละกับมังกี้คิงแต่ว่ามังกี้คิงเองเขาก็น่าจะพยายามจะไปกรุ๊ปใหญ่เมื่อไปกรุ๊ปใหญ่มันไดมอนด์เฮดอาจจะเล่นวิธีแบบยากนิดนึงอย่างนี้ก็เป็นกลยุทธ์แก้เกมกันของทั้งสองแก๊งไงก็ติดตามในวันต่อไปว่าจะเป็นยังไงจากที่ผมดูนะน่าจะให้ทายผมมองว่ามังกี้คิงอาจจะวินไปในสตอรี่นี้นะผมไงก็ต้องติดตามแล้วกันหรือว่าไดมอนด์เฮดอาจจะมีวิธีการเล่นพลิกเกมกลับมาอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะผมไงก็ฝากติดตามด้วยนะผมในวันที่2เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมนะผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ